สวัสดีค่ะอันนี้เป็นพาร์ทที่2นะคะซิมวนซีฮาปันเอกไปเบิ่งกันเลยค่ะกูนะกูเก่าเฮ้ยอ้าฉันเอาหมดแล้วใครนั่งบ้างดอกป้าเจอแล้วเอ็มเจอแล้วโอ้ my god กูลีฟมีพี่ได้แล้วพี่แม่นว่าโอ้หลายดอกก็ได้แล้วนะโอ้ตัวมันใหญ่ปานใดเนี่ยเอาเอาน้อยๆข่อยก็เอาเนาะไอ้เบิ่งทักพูดอีกทักหลังอีกมีบ่แม่นบ่แม่นอันนี้กินบ่ได้กูลีฟมาใส่เอาลูกอันไผหยังซะอยู่ซั่นล่ะไปจักดอกน่ะวู้ยผมกำลังงานเลยพี่แม่นบ่โอ้ยขึ้นสมเพียบเลยเนี่ยพี่วู้เอาจกเฮ็ดแล้วจกแล้วค่ะโอ้ my god โอ้ my god รีบมาเด้อเมียได้แล้วเด้อมาเรียกคนให้เมียเด้อนี่จุ้มเดียวนี่เอาไปย่างหาทั้งหลังอีกค่ะมันมีนี่เด้อนี่เด้อพี่นี่เด้อใส่ใส่ใส่วู้ไหนไหนไหนโอ้หลายดอกเลยมีอีกบ้างมีอีกบ้างนี่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 โอ้บนเวียนกุลีเช้าเช้าเอาเอาเอาขุดหาขุดหาเพี้ยเพี้ยข้ามข้ามแม่นบ่ทำดอกตัวนี้หนึ่งว่ะพี่น้อยเป็นตัวหมอเห็ดหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันคุ้มกันเอาโทรนี่คนโน้นคนโน้นอยู่ได้คนโน้นพี่น้อยได้เยอะกว่าเอ็มอีกให้มันรู้สึกบารมีใครเอ็มซีตาอย่างนี้มันต้องมีบารมีคุณนะคุณนะคุณนะไอ้อย่างมาขอบคุณค่ะเจ้าพี่เซนหน่อยพี่เซนหน่อยรู้ว่าได้ที่ที่หิ้วมานี่ว่าอย่างน้อยน้อยใช่ไหมมันไม่ใช่พี่น้องเอาจับเดี๋ยวนี่แหละทั้งเพชรน่ะไม่จริงหรอกไม่จริงดอกนี้คือว่าผัดไปที่กินได้มากดอกนั้นเลี้ยงแขกเดิมมา150ชีวิตอย่าใส่ผิดทั้งนะเดี๋ยวมีทั้งนะมันปอมให้พึงระวังป่ะเอานี่ไอ้ดอกนึงไอ้นี่เหรอเป่างานนั่นแหละเป่าเหือดอกกำงาคนไปได้ยุดตรงนั่นแหละตรงที่เอ็มอ๋อเนี่ยเหรอเป่าเหือดเหมือนเห็ดนางฟ้าเลยเนี่ยก็ยังบอกว่าเหมือนเห็ดนางฟ้าเลยทิ้งไปหลายกอแล้วก็ได้มาฉลองกันหน่อยกินให้หมดเลย
อันสุดยอดเลยใช่ไหมเนี่ยนุ้ยตลกสวยพี่น้องไปเล่นนุ้ยตลกสวยดูได้แต่ไม่ใช่ขโมยบรรยากาศดีดีบรรยากาศดีดีด้วยพี่น้อยเด็กสวยอันนี้คือผลงานของการหาเห็ดใส่ทำไมเนี่ยใส่เพื่ออะไรเนี่ยเราไม่ใส่ถุงมือกันเหรอโอ้โหอันนี้ก็ไปแอบเอานั่นเนี่ยเออพี่น้อยไปแอบเอาเปลี่ยนไหมล่ะอะไรแอบเลยเนี่ยคืออะไรได้เยอะอยู่นะเนี่ยได้เยอะพี่น้อยได้เยอะมันมีแต่ดอกงามๆเนี่ยมันไม่มันคือว่ามันได้ดอกงามเพราะมีคนบางคนมือพิเศษมาเปิดตาใช่ไหมแต่เปิดตานี่เอ็นใดก็ปานเด็กของตุ้มป้าไม่เอาหรอกป้าเออปาดท้ายจังค่ะทำไมไม่ปาดขากลัวไม่ทันคนอื่นให้มันปาดอย่าปาดจริงบ้านแล้วให้มันจะได้อันใหญ่อะให้มันจริงเถอะคนจะเข้าก่อนใช่ป้าป้านี่คืออะไรป้านี่คนบางคนนะขออนุญาตนำเสนอไอ้ที่ไม่ปาดคือว่ากลัวกลัวคนอื่นจะตัดหน้าไงใช่ไหมกูถอนขึ้นมาแล้วกูรีบเดินเอาควบคุมมาเลยเหรอพี่น้องควบคุมมารีบเดินว่าคิดว่าอีก 2-3 เมตรจะมีเห็ดลอยอยู่บ้านมันก็โตโอ้โหแล้วมันเห็นไม่เปล่าถึงบ้านมันก็โตขึ้นคุณลีขับแค่20โอเคป่ะพรุ่งนี้8โมงเช้าได้กินพอดีเต็มแล้วไม่ใช่อาทิตย์หน้าลอยมาแล้วเอ้าอาทิตย์หยุดงานสาวอาทิตย์มันจะได้มั้ยน่ะเมื่อกี้เตือนป่ะว่าให้เห็ดได้หายใจมั่งแต่คนไม่ได้หายใจกูไม่ว่าให้เห็ดหายใจมั่งสาวอาทิตย์นี่ป้าก็หยุดเด้อหยุดเสาร์อาทิตย์นี่มีรถมาจริงดิเสาร์อาทิตย์เนี่ยกะบ่ายล้อสิล้ออาทิตย์นี้ฟรีสุกหน้าสุกหน้าฟรีเอ็มอย่างเดียวพอดีเลยถ้าเกิดว่าสุกหน้าใครมาพร้อมพี่นะเทมาจะเปิดตานะจะได้เห็นอันเท่านี้มาแล้วก็ผู้นั้นใครแรกดอกแรกแกนวีนะนี่ถ้าสูมากนี่ดอกแรกเลยเกือบจะล้มปากคาบขี้ดินนั่นน่ะนะพี่ลงไปเอาแต่บางขามันกินมันตัดแต่งมันไม่หอมเราจะหามาอีกเจ้าของมันไม่โดนมันเนี่ยเห็ดใช่เขาจะมาเป็นงามแล้วทำไมอีกคนที่มันได้เห็ดสวยๆมันไม่โชว์ของมันเราจะปาดเออเดี๋ยวให้โชว์ไงคือว่าอีกคนไม่สวยก็ขยันโชว์เราเอาไปปาดตรงที่รถอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่นี่ไงมันก็มีไอ้คอยวิ่งเขาก็มีอะไรที่เขาจะสู้ได้อยู่ทั้งภาคไปทั้งภาคมันภาคที่น่าสงสารนะคะไอ้เต็มกระสอบปุ๋ยนี่หัวขนกลับใช่ไหมแบกแล้วก็แบกจนหลังแอนนะเนี่ยช่วยหน่อยให้มันหมดอะไรนั่นน่ะหัวจะต้องแบกจนหลังแอนนะคนบางคนแล้วสีฟ้ามาชิมนี่อร่อยไหมอร่อยสิไม่จะเปียกปากใช่ไหมไม่เอามันเลยอร่อยอร่อยอร่อยเนี่ยเอาของป้าแต่ยังไม่เปิดเปิดน้ำชิมนี่คุณป้าหลอกดาวค่ะว่าป้าไม่กลัวหรอกแต่ป้าก็ไม่ชิมอ้าวแล้วไอเอเดี๋ยวให้เอ็มชิมด้วยเดี๋ยวมันไม่เล่นกับแกนะเว้ยแกไม่ให้มันกินด้วยน่าอร่อยนี่ชิมอร่อยเนี่ยกินด้วยกันเนี่ยแหละเออกล้ากินไหมเอามาพวกเราน้ำร่วมสาบานเห็นเยอะมันจะแบ่งให้คนอื่นเอาเปิดตาให้แล้วเดี๋ยวก็ได้แล้วเนี่ยเอากุลีบอกว่าจิกบอกวิมีมาจิกบอกวิมีเบนมนบอกเขาตัวเดิมแต่พี่ว่ารุ่นนี้กำลังสวยนะสวยในไม่ค่อยได้ซื้อสวยน้อยก็มันนั่นแหละใครมาก่อนเนาะใครเป็นผู้เบิกใครต้องได้หรอวะตอนเธอเจอเห็ดเธอก็ไม่เรียกใครหรอกแต่ว่าเก็บไปแล้วถึงเรียกได้ไงเข้าห้องน้ำอยู่เนาะแต่เจ้าการเราก็เดินไปเอ็มไปเจอจับจับพี่จะบอกว่าเออกูยังไม่รู้ว่าเห็ดไรเว้ยกูเจอเลยแม่กูเก็บไว้ที่บ้านก่อนเดี๋ยวกูไปถามตัวอย่างจากผู้เชี่ยวชาญเห็ดอะไรนี่พี่หน่อยมันก็ใส่โยตะก้าทำแป๊บเว้ยเห็ดแดงอ่ะหมองแดงเลยอ่ะดอกเบลอเลยวิ่งสี่คูร้อยไอ้แอมดอกนั้นพี่จองไอ้นี่อย่าไปแตะเลยนะน่ะตายเลยนะไม่มีวิ่ง4คูณร้อยเข้าไปแล้วเอ็มวิ่งตามเอ็มหัวล้อขำใหญ่ก็ไปแจ้งเขาบอกเด็กเขาบอกว่าเห็ดผู้ชายเว้ยเขาบอกว่านั่นเห็ดผู้ชายอีสมัชหรืออะไรนะมัชรูมแมนอะไรสักอย่างอีสมัชแกงเก็บบางวันแล้วบางผู้ชายนอนกระโดดยันด้วยเหมือนรีบอกแล้วบางผู้ชายนอนกระโดดมันเหมือนด้วยมันแดงแล้วมันเหมือนแต่เห็ดเนี้ยเราเคยเห็นในการ์ตูนด้วยมีแดงหมองแดงเหมือนหนังเอใช่ไหมหนูน้อยหมวกแดงอะที่มันดังโอ้โหประซบมากใครจะรู้ความเป็นจริงคือมึงผิดหลายมาก
จริงตอนที่เก็บเห็ดขำอ่ะคือเก็บทุกอย่างที่ขวางหน้าไอ้นี่มาโยนทิ้งโยนทิ้งแบกไหลเอียงเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นมั่นใจมากมันว่ามันใจเป็นไหนเห็ดก็ให้รู้ใช่มั้งบางคราวเราคนนำเรามาไงตลอดเราไม่เคยเอาชนะมันได้เลยอ่ะยังมีทางอ่ะเห็นไหมนี่เด็กของเราก็อยากจะแบบเฮ้ยมันได้แค่สองดอกกูนี่ปานเต็มตะกร้าน่าจะมาทิ้งตรงนี้นะจะได้รู้เยอะแค่ไหนป้าเนี่ยเขารู้แหละเขายังแบบเขาเรียกสองทีนี่ก็ยิงอ่ะไปขาสั่นเพราะภาพอยู่บนยอดเขาอีนางบางคนเห็ดเท่ากระด้งไม่เรียกใครเลยอุ้ยป้าพอเดินตามป้ามาน่ะเจอเป็นผุดเป็นผุดแม่น้องเออป้ามาตามป้าแม่เอ็นไม่ได้นะพี่หน่อยโอ้ยเขาไม่เปิดตาที่ป่านนี่จะได้สักดอกไม่ได้เอ็นไม่ได้เลยแหละนี่เอาดอกไม้ทุ่นกันขอบคุณป้าไป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 ต่อมาบอกนี่ไม่รถใกล้จะถึงแล้วไม่รอให้ขึ้นรถก่อนเขาชอบดีที่เคยเป็นนักกีฬาเขาใช่ไหมโอ้ยกลับไปบ้านจะเป็นไงมันจะไม่ใช่ปัญหาลดเราแยกก่อนโอ้ยบรรยากาศสุดยอดไหมล่ะตลกตอนที่เรานั่งรถตู้อ่ะเฮ้ยมึงพากันมาเป็นรถตู้รถตู้สองคนใช่รถพี่ว่ารถสามีพี่ไหนอีกขาวสูงใช่ใช่เออเอาโทรศัพท์ให้แกด้วยกรุณาขอร้องขอร้องเอาที่ขึ้นเลยขึ้นป้าอันนี้ถ้ามาแรกๆก็ไม่ได้นะป้าพลังเหนือนี่เนี่ยตรงนี้น่าขึ้นอ้ายงามพี่น้อยล้มไว้อุ้ยนี่พี่เงือกเก่าด้วยตอนที่ได้กันมาก็ไปเจอกันตอนประมงอ่ะจับปลาแล้วมีเหวี่ยงแหติดมาคือมากเลยที่จะถอดหางปลาไปกิจกรรมใช่ไหมเออติดก็แหวกว่าไปแล้วตอนก็ป่าที่เราขึ้นแรกไงยังไงเพิ่งมาทั้งกลุ่มอีนี่ได้อยู่คนเดียวเนี่ยโอ้โหเก่งมากเก่งไอ้เพลือก็จบจากตะกร้าอันนั้นที่มันได้ก็เพราะอย่างนี้ใช่ไหมได้ก็ขโมยเขาค่ะโอ้ยดูแขนโอ้ดูตัวตัวพอดอย่างเงี้ยดูแขนถอยอันนี้คือว่าธรรมชาติลงโทษคนนี้กลัวมากๆเลยนั่นเนี่ยคนเนี้ยตลกตอนที่มันไม่ป่าท่าเลยตลกแย่ตลกแบบลากเขาไม่ป่าเอาดินอ่ะแม่งแค่ดินหมดป่าเพราะอยู่บ้านไอเอ็มอ่ะเดินเลยเป็นเด็กดีเดี๋ยวมันก็จะไปดูให้อย่ามาเห็นคนนะเหมือนกันนะไอ้เรื่องที่มันยังไงรู้นี่ไงเห็นมะเห็นไหมนี่ค่ะเห็นเต็มๆเลยลุงสวยสวยไปลงไปโอ้ไม่ลงหรอกยังจะลงอยู่เหรอจะลงหรอป้าจะลงหรอป้างั้นก็ไม่ลงเห็นไหมคะโชคดีจริงๆวันนี้จะไปแล้วเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บโอ้นี่ชัดกว่าเมื่อกี้นะกำลังจะกลับบ้านกันค่ะว่าถ่ายเยอะอยู่ต้องไปตัดเยอะเลยคนนี้หาวแล้วเหนื่อยแล้ววันนี้ไม่ไหวไม่ไหวแล้วใช่ก็จะเห็นความมากขึ้นมาเดี๋ยวเราต้องไปดูผลงานตอนท้ายคลิปนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมท่ายรักกันชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดแชร์นะคะติดตามคลิปใหม่ๆได้ในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ